ี่โฟชอบตัวไหนมากที่สุดครับชอบตัวตัวนี้เอ้ยชอบหมดเลยอีกแล้วก็กดติดตามช่องฟุกด้วยนะครับวู้พี่ฟ้องล่างอะไรมาครับแชมดูครับโอ้พี่ฟ้องมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยฟ้องซื้อมาจากไหนคะร้านเจ๊ใหญ่ว้าวฝนมาอย่างนี้ได้หรอใช่โอ้โหมาเป็นถังเลยนะครับโอ้มีหลายสีเลยมาม่าขอสีหนึ่งได้ไหมมาสีชมพูเป็นของผู้หญิงโอ้ขอบคุณมากครับย่ำเลยสีชมพูหวานแหววเหมาะกับมาม่ามากที่สุดนะแกะเลยไหนดูสิเดี๋ยวมาม่าจะลองแกะดูนะคะแกะออกมาให้หมดเลยโฟกำลังละเลงอยู่นะครับแกะตอนแรกมันจะเหนียวแต่ถ้าปั้นไปมันก็ไม่เหนียวเลยโอ้ยจริงๆออกมาเดี๋ยวเราไปแกะสีอื่นเพิ่มนะครับโอเคไหมครับโอเคครับต่อไปเราจะแกะสีเหลืองกันนะครับใช่ครับครับพี่โฟกแกะเลยสีเหลืองเดี๋ยวเรายืดมาสิครับยืดจับแล้วมันเหมือนไซไหมเหมือนวิปครีมไงเป็นเมื้อมูดมันเหมือนไซไหมอ่ะตอนอยู่ในถุงมันจะติดมือนิดนึงนะคะเราต้องเอาออกมาก่อนแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆเขียวออกเรืองแสงนิดนึงนะไหนพี่โฟลองยืดสีเขียวดิยืดยืดอีกยืดอีกยืดเป็นลูกกลมๆก่อนเราปั้นเป็นหนอนได้เลยนะสีเขียวครับยืดมามาชอบสีเหลืองหรือสีเขียวมาชอบสีเขียวมันสวยอะฟุ๊กว่าฟุ๊กชอบสีฟ้ามันเหมือนสีสายลุงอ่ะใช่ไหมมันเหมือนสีก้อนเมฆนี่สวัสดีค่ะสีฟ้าสวัสดีครับสีเขียว นี่เรียบร้อยนะครับสีแดงได้แล้วนะคะพี่ฟุ๊กลองดึงดิลองยืดมันดิเนื้อโอเคไหมลูกยังไม่โอเคต้องปั้นอีกปั้นอีกเหรอต้องนวดมันให้เข้ากันนะครับเพราะตอนแรกมันจะเหนียวเหนียวติดมือนิดนึงนะคะแล้วเรานวดตัวเซ็ตตัวมันนิดนึงตอนนี้เราเตรียมแป้งโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับหม่าม้าก้อยแล้วก็น้องโฟนะครับจะมาปั้นแป้งโดกันนะครับเดี๋ยวเราไปปั้นกันเลยนะครับโฟพร้อมปั้นยังพร้อมแล้วอ้าวลุยเลยว้าวพี่โฟปั้นหนอนนะครับน้องมาดูผลงานที่โฟนะครับอุ้ยขอตัวยาวๆเลยนะขอตัวยาวๆอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะ ผลงานของพวกเราช่วยกันทำเป็นไงพี่โฟสนุกไหมครับสนุกโฟชอบหนอนแล้วก็ไก่แล้วก็เฟรนฟรายแล้วก็โฟก็พวกจับกินเลยพี่โฟขอจบตอนรีวิวแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย